ครูอีกแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้สอครูจะพาพวกหลานมาค้นคว้าวิชาคณิตศาสตร์เนาะเพื่อเตรียมสอบสิงประจำเดือน10เนาะข้อที่1มากวดเบิ่งจำนวนของสัตว์นำกันเนาะให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งรูปภาพเนาะว่าในรูปภาพนี้มีสัตว์ประเภทใดแน่เนาะจะมีหมาแมวหนูและเต่าเนาะให้พวกหลานมาแสดงข้อมูลของสัตว์แต่ละชนิดโดยใต้ศูนย์เนาะหมายความว่าให้พวกหลานเติมเลขศูนย์ใส่ตามจำนวนของสัตว์ที่มีเนาะตัวอย่างแม่นหมาหมามีจำนวนพวกหลานมี3เขาก็เติมศูนย์ใส่1 2 3อันพวกหลานเนาะมาเบิ่งข้อที่2มาเขียนจำนวนสัตว์แต่ละชนิดใส่ตัดตารางนำกันนี่แม่นสัตว์มีหมาแมวเต่าหนูแล้วก็ทั้งหมดจำนวนเนาะมามีจักโตมี3เขาก็เติมเลข3เนาะแมวเต่าหนูเช่นเดียวกันแล้วเขาจะเอาจำนวนทั้งหมดมารวมเข้ากันเขียนตัวเลขใส่นี่เนาะข้อที่3มาคิดไล่นำกันเนาะนี่เป็นการคิดไล่เลขบวกเด้อลูกเด้อเลขบวกแล้วก็เลขลบเนาะให้พวกหลานเขียนเท่ากับแล้วก็เขียนตัวออกใส่อย่างข้อที่1 9+4เท่ากับ13เขาก็เขียนเท่ากับ13ใส่ตัวอื่นก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันเนาะมาต่อข้อที่4จำนวนที่แสดงอยู่ก็หาต่อแม่นเท่าใดเนาะเช่นแสดงที่1แต่0หา10เนาะเขาจะมาสังเกตว่ามีจักรขีดเนาะเริ่มจาก0เนาะก็ต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะแต่0หานี่มีจะมีอยู่10ขีดก็จะเท่ากับ1เนาะก็เขียน1ขอคองอจอสอเท่าเท่าใดเฮาก็ลืมตัวเลขใส่เด้อลูกเด้อมาเบิ่งเส้นแสดงที่2เนาะแค่0หา50เนาะว่าจะมีเท่าใดเนาะ0เนาะซ้อนบ่ต้องแม่น10 20 30 40 50เนาะนี่แม่นให้ขึ้นเทื่อละ10เนาะคือเซตตามจำนวนแต่ก็หาต่อเด้อลูกเด้อมาเบิ่งข้อที่5เลขโจทย์มีดอกไม้สีเหลืองสาวดอกและสีแดง8ดอกรวมกันทั้งหมดมีจักดอกเนาะแล้วเฮามาเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะอยู่นี่จะแม่นเลขหยังบวกเลขหยังเนาะแล้วก็เขียนเท่ากับใส่เด้อลูกเด้อแล้วก็คำตอบเนาะคำตอบหมายถึงเอาจำนวนตัวเลขมาบวกกันเนาะบอกเท่าใดแล้วก็มาเขียนคำตอบเนาะฉะนั้นเฮาต้องไปอ่านโจทย์คืนเนาะว่าเฮาจะตัวเลขใดใส่มาต่อข้อที่6มาคิดไล่นำกันเนาะอันนี้จะเป็นเลขบวกเด้อลูกเด้อคอกอหาขอทอทงเนาะ4+3เท่ากับเท่าใดพวกหลานเขียนใส่4+3จะเท่ากับ7เฮาก็เขียนเท่ากับ7เนาะคอกอฮอดขอทอทงก็เช่นเดียวกันเด้อสำหรับข้อที่7มาคิดไล่52บวกให้16ตามทางตั้งเนาะ52+16ตามทางตั้งเฮามาเขียนหลักหัวหน่วยก่อนเนาะหลักหัวหน่วยแม่นเลขใดพวกหลานจื้อบ่ให้มาเขียนใส่นี้เนาะตัวสีบัวแม่นหลักหัว10เนาะหลักหัว10แม่นตัวใดให้พวกหลานมาเขียนใส่เด้อเนาะนี่เพิ่นเขียนตามทางตั้งเห็นแล้วพวกหลานแม่นคิดไล่เนาะหัวหน่วยหัว10เด้อลูกเด้อต่อมาแม่นข้อ8มาคิดไล่เลขต่อไปนี้ตามทางตั้งเนาะจะมีทั้งหมดอยู่8ข้อเนาะก่อนเฮาจะคิดไล่ได้เฮาต้องได้ไปตั้งบางเลขเนาะการตั้งบางเลขสอบครูได้แนะนําและได้สอนผ่านมาแล้วเนาะฉะนั้นให้พวกหลานนําไปปฏิบัติเฮาต้องได้ตั้งบางเลขก่อนเด้อลูกเด้อแต่ละข้อเนาะข้อ9เนาะมาซอกหาวิธีคิดไล่ตามทางตั้งของ32+4และ4+32เนาะนี่แม่นตามทางตั้งเนาะ32จะเป็นตัวตั้งบวกเนาะ4จะเป็นตัวบวกและ4+32เนาะ4จะเป็นตัวตั้งบวกบวกให้ตัวบวกแม่น32เนาะให้พวกหลานปฏิบัติคิดไล่แบบเอาคิดไล่เริ่มจากหลักหัวหน่วยแล้วถึงคิดไล่หลักหัว10เนาะมาต่อข้อที่10มาคิดไล่เลขต่อไปนี้ตามทางตั้งเนาะที่1 43+5ให้พวกหลานมาเขียนตัวเลขใจเนาะตามทางตั้งที่เพิ่นกำหนดให้ตัวตั้งบวกตัวบวกเนาะข้อที่2 7+12
ข้อที่สามบวกให้50เนาะให้พวกหลานให้มาเขียนใส่ที่บอกที่เพิ่นกำหนดให้เนาะต่างทางตั้งแล้วคิดได้เด้อลูกเด้อ